่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวานะคุณผู้ชมเมนูของเราวันนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายแสนง่ายพูดชื่อแล้วนะทุกคนก็ต้องร้องโอ้ทันทีเลยคุณผู้ชมครับอย่างเมนูกุ้งแผ่ทอดกรอบเมนูยอดฮิตสุดคลาสสิกนะครับคุณผู้ชมแต่กุ้งแผ่ทอดกรอบของอาจารย์เนี่ยไม่เหมือนคนอื่นนะเพราะความพิเศษอยู่ที่ตัวแป้งอาจารย์ผสมเครื่องแกงแล้วก็สมุนไพรลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความอร่อยแถมยังได้ความหอมความมันจากกะทิคุณภาพอย่างอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดความสดที่คุณพิสูจน์ได้และตอนนี้อัมพวากะทิแท้ 100% นะก็มีแบบกล่องคริสต์มาสมาให้เลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโลกด้วยนะแต่ทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนะครับเอาล่ะเราลงมือกันเลยนะครับเริ่มต้นคุณผู้ชมเราก็จะต้องใส่แป้งทอดกรอบเราใส่ลงไปก่อนตามด้วยน้ำสะอาดพริกไทยป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมแป้งให้เข้ากันก่อนนะคุณผู้ชมถ้าส่วนผสมของแป้งเริ่มจะเข้ากันเราก็จะใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันแบบกะทิคั้นสดคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อส่วนผสมของแป้งกับกะทิเข้ากันดีคุณผู้ชมเราก็จะใส่น้ำพริกแกงเผ็ดลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปูนใสนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดที่เราซอยฝอยๆลงไปนะคุณผู้ชมคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละส่วนผสมของแป้งได้ที่แล้วกุ้งฝอยคุณผู้ชมล้างให้สะอาดแล้วก็เสด็จน้ำไว้แค่นี้พร้อมทอดแล้วนะครับก็ใช้ช้อนคันหนึ่งจุ่มน้ำมันนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ตักเจ้ากุ้งของเราแผ่ให้เป็นแผ่นๆเสร็จแล้วก็จัดการปาดลงไปเป็นแผ่นะคุณผู้ชมนะก็ขึ้นเป็นแผ่ชูนะคุณผู้ชมโอ้ตายแล้วดูน่ากินหอมน้ำพริกแกงอ่อนๆพอฟองของน้ำมันเริ่มที่จะน้อยลงก็แสดงว่าเริ่มจะสุกนะคุณผู้ชมแล้วก็กลับข้างเพื่อให้กรอบทั้งสองข้างกลิ่นหอมคุณผู้ชมหอมมากพอเหลืองสวยเราก็ตักขึ้นพักบนตะแกรงเพื่อเสด็จน้ำมันเอาล่ะคุณผู้ชมสุกแล้วแผ่นแรกเราก็ตักขึ้นวางบนตะแกรงซับน้ำมันซะพักไว้จนเย็นเสร็จแล้วก็จัดการวางลงจานนะคุณผู้ชมชิมดีกว่านะอุ้ยหอมมากกลิ่นของกุ้งเครื่องแกงแล้วก็กะทิกรอบอร่อยจริงๆเลยนะคุณผู้ชมรสชาติเนี่ยเข้มข้นจัดจ้านอร่อยแบบไม่ซ้ำใครเลยนะหอมกลิ่นเครื่องแกงที่ผสมกับกะทิกลิ่นหอมชวนรับประทานมากยิ่งเคี้ยวก็ยิ่งเพลินคุณผู้ชมครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาคั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็ได้รสชาติอร่อยแล้วก็คุณภาพที่คุณผู้ชมมั่นใจได้นะครับเพราะกะทิคุณภาพเยี่ยมต้องอัมพวาเท่านั้นนะครับและช่วงโควิดแบบนี้คุณผู้ชมความสะอาดก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคุณผู้ชมแต่เราสบายใจได้นะเพราะกะทิอัมพวาเนี่ยเขาผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยจึงมั่นใจได้เลยนะครับว่าได้ทั้งความสดแล้วก็ความสะอาดอีกทั้งยังหาซื้อได้ง่ายด้วยนะคุณผู้ชมกะทิอัมพวาแบบกล่องเนี่ยมีให้เลือกใช้ทั้งกะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูอะไรคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้